เรามาตรวจสอบเรื่องจริงเรื่องมั่วที่แชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์กันหน่อยดีกว่าน้องยูวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างจ๊ะวันนี้มี2เรื่องว่าด้วยเรื่องเงินเงินทองทองทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมคะทั้งการลงทะเบียนรับค่าตอบแทนจากรัฐบาล5 0,000บาทเพื่อช่วยเหลือการว่างงานสําหรับทุกครอบครัวอีกหนึ่งเรื่องก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้คุณยืมเงินถึงเดือนละ1 0,000บาทด้วยกันผ่อ,อนเดือนละ217บาทเท่านั้นเองหรอตรวจสอบ2เรื่องนี้กันค่ะ กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับค่าตอบแทนจากรัฐบาล50,000บาทเพื่อช่วยเหลือการว่างงานสำหรับทุกครอบครัวซึ่งทางสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะจากข้อมูลนี้นะครับสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าโครงการดังกล่าวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสํานักงานประกันสังคมครับอีกทั้งเว็บไซต์ดังกล่าว ก็ยังใช้แอบอ้างในสื่อโฆษณาของสำนักงานประกันสังคมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับทำให้หลงเชื่อว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคมเป็นการทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดด้วยและอาจจะตกเป็นผู้เสียหายของมิจฉาชีพได้ครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อขอความร่วมมือไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะทางนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานประกันสังคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0งาน หค่ะ oh, อีกหนึ่งเรื่องมีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ใจความว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้ยืม10,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ217บาทต่อเดือนประเด็นนี้ทางธนาคารกรุงไทยก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะไม่จริงนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการแชร์ข้อมูลนี้ไปครับทางธนาคารกรุงไทยก็ออกมาชี้แจงเลยครับว่าธนาคารนั้นไม่มีบริการให้สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับซึ่งเป็นการแอบอ้างเอาโลโก้ของธนาคารไปใช้ ใประชาสัมพันธ์ทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและสับสนและแนบลิงก์สําหรับเพิ่มเพื่อนในไลน์ด้วยเพื่อเชิญชวนให้บริการกู้เงินครับโดยธนาคารนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่แอบอ้างแต่อย่างใดและขอเน้นย้านะครับ อะไรก็ตามที่ส่งมาทางไลน์ลิงก์ต่างๆอยากคลิกเข้าไปไม่งั้นข้อมูลของคุณจะหายเงินก็จะหายตามไปด้วยนะครับใช่ยกเว้นบางทีแบบลิงก์เรื่องของไฟล์งานต่างๆที่ได้รับจากคนที่ไว้วางใจได้แล้วเขาส่งคุณต้องถามนะต้องถามด้วยนะต่อให้เป็นคนที่ไว้ใจบางทีอาจจะไปโดนแฮกมาใช่ค่หรือเปล่าต้องถามคุยกันให้รู้เรื่องแล้วที่สําคัญเราเน้นย้าเรื่องจะกู้เงินคุณต้องไปธนาคารนะคะหรือสถาบันการเงินนั้นๆนะคุณผู้ชมนะดังนั้นอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ต่่าางๆคะหบ อีเมลไลน์ mail, line, ที่มีลิงก์แอบอ้างเป็นธนาคารพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งผ่าน f a c e b o o k แฟนเพจกรุงไทยแคร์และกรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์ที่021111111ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสรุปแล้ววันนี้มั่วทั้งสองเรื่องเลยใช่ไหมน้องย้ยใช่แล้วค่ะมั่วทั้ง2เรื่องเลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมักจะมัว่วนะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่แจ้งกันไว้เห็นว่า5 0 0หมื่นเนี่ยอาจจะเป็นในมูลค่าที่ท,ที่มีข่าวกันล่าสุดเนาะที่พลเอกประยุจันโอชาได้ออกมา เยียวยา,รเ,ยวยาเรื่องของพ่อแม่พี่น้องที่รประสบอุทกภัย40,000กว่าบาทเกือบ50,000นใช่ค่ะ9 0 0 0เดี๋ยปมแต่นั้นก็จะเป็นการออกมาของทางภาครัฐใชนะไม่มีการแบบไปขอฟรีหรือว่าไปลงทะเบียนอะไรแล้วก็ได้ฟรีๆแบบนั้นคือไม่มีะนะครับ